ที่3คือฉลาดคิดสร้างสรรค์ตะกี้ฉลาดนำมาใช้นะนำมาใช้คือได้แล้วมันนำมาใช้ส่วนฉลาดคิดสร้างสรรค์หมายถึงต้องใช้สมองซีกขวาเหมือนกันครับฉลาดที่จะปรับใช้คำว่าสร้างสรรค์แปลว่าเอาไอ้ที่คิดได้เนี่ยนำมันมาปรับบางสิ่งเพื่อนำมาใช้อย่างนี้เรียกว่าสร้างสรรค์นำมันมาปรับนำมาใช้อย่างที่สองฉลาดที่จะปรุงแต่งมาปรับแล้วปรุงปรับนู่นปรับนี่ส่วนปรุงเหมือนกับปรุงอาหารนะใส่นู่นใส่นี่ผสมเข้าไปซึ่งตอนที่เราสังเคราะห์องค์ความรู้ได้ด้วยสมองซีกขวานั้นบางสิ่งยังไม่มีในสิ่งนั้นถ้าเราเติมบางสิ่งเข้าไปนะตะกี้ที่ปรับได้ว่าเอาบางสิ่งออกปรุงก็คือเอาบางสิ่งเติมเข้าไปเหยาะน้ำซีอิ๊วนิดนึงใส่น้ำตาลลงไปหน่อยนึงใส่พริกไทยลงไปอีกหน่อยนี่คือการปรุงในสิ่งที่เป็นเมนูหลักเป็นเมนหลักๆวัตถุดิบหลักๆเนี่ยท่านก็จะสามารถได้อาหารรสชาติใหม่เมนูใหม่ขึ้นมาได้ความคิด หรือ Christian thinking ผลึกแห่งการคิดของท่านก็เช่นเดียวกันครับถ้าท่านเป็นคนฉลาดคิดสร้างสรรค์ท่านต้องฉลาดที่จะปรับแปลว่าดึงเอาบางอย่างออกท่านต้องฉลาดที่จะปรุงแปลว่าเอาบางสิ่งใส่เข้าไปเติมสิ่งเดียวก็จะได้สิ่งใหม่เกิดขึ้นหรือเติมหลายสิ่งจะได้สิ่งใหม่ที่ยิ่งใหญ่หรือย้ายใหญ่เพิ่มขึ้นก็ได้มันอยู่ที่ความฉลาดทางปัญญาว่าท่านเป็นอริยะทางปัญญาแค่ไหนเห็นไหมครับไอ้คนที่ขี้โม้ขี้คุยว่าตัวเองฉลาดตัวเองเป็นอัจฉริยะเนี่ยรู้เรื่องเหล่านี้ไหมนะท่านก็เป็นอัจฉริยะได้ท่านก็เป็นอริยะบุคคลได้ถ้าท่านรู้หลักการและความจริงที่เรากล่าวซึ่งตั้งแต่เกิดมาท่านไม่เคยได้ยินใช่ไหมอย่าท้อนะป่านนี้กู60 70แล้วมึงเพิ่งมาบอกกูตอนนี้มันไม่ทันแล้วมันใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้วจะเป็นคนฉลาดคิดทำไมคิดอย่างนั้นนะครับท่านไม่คิดอ่ะอายุ6 70แต่ท่านอาจจะอายุยืนเป็น100ปีโดยไม่ต้องตะบันน้ำหรือไม่ต้องตะบันน้ำกินนะถ้าท่านเป็น FC ของจิตจักรวาลน่ะท่านไม่เอาเหรอท่านมาโปรแกรมเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านใหม่ทั้งจิตและปัญญารวมทั้งกายสังขารของท่านด้วยขณะที่รับฟังพระโอวาทสดๆไม่เคยมีในชีวิตของท่านเนี่ยนะในกี่พันกี่หมื่นภพชาติที่ท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านเคยได้รับพระโอวาทโดยตรงจากพระเจ้าเหมือนอย่างที่สื่อผ่านเรามาในชาตินี้มั้ยล่ะทำไมท่านไม่คิดว่าฉันจะอายุยืนท่านได้พระเมตตาจากพระบิดาทรงประทานความรักมาให้ฉันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ยิ่งถ้าท่านฉลาดบริโภคฉลาดดำเนินชีวิตจิตและกายของท่านยิ่งบริสุทธิ์และได้ความรักที่บริสุทธิ์จากพระเจ้ามาดูสิว่าท่านจะอายุยืนแล้วไม่ต้องตายเหมือนคนอื่นที่อายุน้อยๆแล้วตายไหมอายุ100ปีแล้วตายบางคนดีใจท่านอยู่เป็นร้อยๆได้นะถ้าท่านสามารถที่จะอยู่และต้องการท่านไปทดสอบตัวเองเหรอถ้าท่านติดตามรับฟังไอ้นี่ขี้เกียจฟังพระโอวาทกูจะเลือกถ้าวันไหนเรื่องที่กูไม่อยากรู้ไม่อยากเรียนกูจะอืดอาดเรื่อยเปื่อยวันเสาร์ไหนมีละครดีวันเสาร์ไหนมีฟุตบอลถ่ายทอดสดเนี่ยชอบแมนยูชอบลิเวอร์พูลชอบแมนซิตี้นะมันถ่ายทอดสดตรงกับเวลาที่สื่อสดของพระเจ้ากูไม่เอาพระเจ้ากูเอาบอลก็แสดงว่าเวลาตายก็จะนอนกอดลูกบอลนะใช่ไหมครับใช่ไหมอันนี้เราแซวเล่นเรายาวเล่นนะพี่น้องครับนะเราพูดความจริงให้ท่านฟังโอเคไหมฉลาดที่จะปรับฉลาดจะปรุงเป็นยังไงท่านเข้าใจแล้วใช่ไหมแค่ท่านปรับหน่อยเดียวเอาบางอย่างออกนะมันก็เกิดสิ่งใหม่ละหรือปรุงเอาบางอย่างใส่เข้าไปเติมเข้าไปมันก็เกิดสิ่งใหม่แล้วเหมือนกันนี่คือการสร้างสรรค์แล้วชีวิตของท่านก็จะสนุกเราบอกแล้วท่านไม่ต้องอยู่โดดเดี่ยวในถ้ำในป่าในเขานะไม่ต้องหนีออกจากเมืองอยู่ในเมืองอยู่ในสังคมอยู่กับคนเยอะๆและถ้าท่านเป็นคนฉลาดแบบนี้ท่านมีความสุขไหมล่ะทุกอย่างอยู่ในกำมือของท่านทุกอย่างอยู่ในจิตและอยู่ในอำนาจจิตและปัญญาของท่านอำนาจจิตก็คือความรักอำนาจทางปัญญาก็คือสมองอำนาจของกายสังขารก็คือ2มือที่จะลงมือทำเนี่ยใช่ไหมทุกอย่างอยู่ในกำมือของท่านเลยแล้วมันจะน่าเบื่อตรงไหนในการเกิดมาเป็นมนุษย์อ่ะน่าเกิดน่าอยู่มันทุกตรงไหนเวลามีปัญหาทำให้เกิดทุกท่านก็มีปัญญาจัดการกับปัญหานั้นได้ความทุกข์นั้นก็สิ้นไม่เห็นน่ากลัวเลยความทุกข์ต้องหนีทุรนทุรายต้องหนีสมสารจนหนีขึ้นไปลอยค้างอยู่บนนู้นน่ะแล้วกัดจะสอยลงมาก็ลำบากนอกจากสอยทิ้งส่องทิ้งเท่านั้นน่ะนะนอกจากพระบิดาทรงเมตตาให้กลับลงมาหรือหลุดพ้นต่อไปนะไอ้นั่นเป็นการพิพากษาของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เราไม่ได้มาพิพากษาใครเรามาเมื่อพระบิดาทรงพิพากษาใครไกลและโลกเท่านั้นนะพี่เพื่อนน้องๆครับฉลาดคิดสร้างสรรค์ประการที่3ฉลาดที่จะเปลี่ยนฉลาดที่จะเปลี่ยนบางสิ่งนะเปลี่ยนเลยนะเขาบอกว่า2บวก1เป็น3ท่านก็จะสามารถเปลี่ยนได้จาก2บวก1เป็น3ลบ1ก็จะเป็น2นะ
ช่ไหมสี่ลบหนึ่งก็จะเป็นสามต้องฉลาดที่จะเปลี่ยนนั่นก็คือการคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เอาตามที่ได้มาอย่างเดียวเห็นไหมถ้าได้มาอย่างเดียวมันก็จะตีบจะติดและจะตันสามต่อตีบติดตันถ้าไม่รู้จักปรับไม่รู้จักปรุงไม่รู้จักเปลี่ยนจะตีบจะติดจะตันสามต่อถามว่าดีไหมไม่ดีไม่ดีเห็นไหมไม่ดีมันคนที่จะเป็นอริยะบุคคลมันเหนือกว่าอัจฉริยะเหนือกว่าอัจฉริยะเพราะใช้สมองสองซีกได้หมดนะถึงแม้ท่านไม่ได้ใช้สมองส่วนกลางเหมือนกับเราที่สื่อกับพระเจ้าหรือสื่อกับองค์จักรวาลได้ท่านก็สามารถหลุดพ้นนิพพานได้ในชาตินี้เลยเพราะท่านรู้เท่ารู้ทันหมดใช่ไหมไม่ตีบไม่ติดไม่ตันสามารถต่อได้ตลอด ฟังแล้วมีกำลังใจไหมพี่น้องครับเราพูดจริงนะไม่ได้ขี้โม้ไม่ได้ขี้คุยท่านลองเอาไปปฏิบัติสิด้วยตัวท่านเองครับอย่างที่สี่ฉลาดอย่างที่สี่คือฉลาดที่จะดัดแปลงเปลี่ยนไปเลยว่าเอาบางสิ่งออกเอาสิ่งใหม่เข้าไปแทนนึกออกไหมเขาเรียกเปลี่ยนสายพานแอร์รถยนต์ท่านมันหย่อนยานแล้วมันชำรุดมันมีรอยปรีแล้วใช้ต่อไปเดี๋ยวมันขาดระหว่างทางแล้วไม่ได้ใช้แอร์ร้อนนะก็เปลี่ยนมันซะเลยใช่ไหมเปลี่ยนมันซะเลยฉลาดที่จะดัดแปลงนี่ก็เหมือนกันฉลาดที่จะดัดแปลงนี่ก็เหมือนกันนะเช่นแบตเตอรี่เอาไว้สำหรับสตาร์ทแล้วเก็บไฟใช่ไหมเป็นแบตเตอรี่ ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะไม่ใช้แบตเตอรี่ที่จะต้องคอยเติมน้ำกลั่นเราก็จะสามารถที่จะไปใช้แบตเตอรี่เขาเรียกแปลงนะแปลงแบตเตอรี่นั้นให้มันสามารถทำอย่างอื่นได้แล้วใช้ประโยชน์กับรถยนต์ได้อะไรอะไรคิดต่อยอดไปเนี่ยไอ้นี่เรายกตัวอย่างคร่าวๆนะคำว่าดัดแปลงเนี่ยก็คือแปลงให้มันเปลี่ยนไปจากเดิมแปลงให้มันแปลกไปจากเดิมแล้วเกิดประโยชน์นะพอดีนึกไม่ทันว่าจะยกตัวอย่างอะไรให้ท่านฟังท่านเอาไปคิดเป็นการบ้านแล้วกันนะนะประการที่5ฉลาดคิดนอกกรอบคนที่ฉลาดคิดสร้างสรรค์ต้องฉลาดคิดนอกกรอบไม่ยึดติดอยู่ในกรอบนึกออกไหมต้องไม่ติดอยู่ในกรอบต้องคิดนอกกรอบบ้างเช่นหนังสือพิมพ์เอาไว้ทำอะไรหนังสือพิมพ์เอาไว้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันมีค่าแค่วันเดียวแล้วทิ้งหรือไม่ก็เป็นแค่กระดาษปูกรงนกปูกรงสัตว์เลี้ยงเอาไว้รองอึมันหรือว่าใช้กระดาษนะหนังสือพิมพ์เอาไว้ชั่งกิโลขายส่วนมากจะเก็บไว้ชั่งกิโลขายถ้าท่านเป็นคนฉลาดคิดนอกกรอบท่านรู้ไหมหนังสือพิมพ์มันจะไม่มีราคาแค่เป็นกิโลแล้วไม่กี่สตังค์ท่านซื้อมาฉลาดละ5บาท10บาทหนังสือพิมพ์รายวันแต่เวลาไปชั่งกิโลขายอะอะแปะหรือไอ้คนที่มันซื้อขยะมันซื้อท่านในราคากิโลละกี่บาทครับโลละ50ตังค์ก็มีต้องถามน้องบุญธรรมน้องออสนะพอที่นี่เราพอมีบ้างแต่ก่อนเนี้ยก็เอาไปขายบ้างแต่ตอนเนี้ยเราไม่เอาไปขายละเราเก็บเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นเรากำลังจะยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าการฉลาดคิดนอกกรอบก็คือแทนที่หนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วรายวันมันมีค่าแค่วันเดียวใช่ไหมแล้วท่านก็เก็บเอาไว้ชั่งกิโลเต็มบ้านไปหมดขายได้ไม่กี่ร้อยขายได้ร้อยสองร้อยบาทดีใจมากเลยแต่รถขยะที่มันมาซื้อใส่ไว้เต็มท้ายรถมันนะนายยางอ่อนแอนละแน่กลับออกไปถ้าท่านเป็นคนฉลาดคิดสร้างสรรค์และเป็นคนฉลาดคิดนอกกรอบท่านต้องฉลาดตั้งคำถามตัวเองว่าอันนี้กำลังติดอาวุธทางปัญญาให้ท่านนะเนี่ยจิตจักรวาลไม่มีวันชวนท่านงมงายโง่เง่าชวนให้ท่านฉลาดขึ้นทุกวันนี่ก็ชวนให้ฉลาดนะท่านรับหนังสือพิมพ์ประจำวันอยู่ที่บ้านเปล่าดูแมกกาซีนก็ได้ท่านถามตัวเองเลยตั้งคำถามตัวเองถ้าจะเป็นนักคิดสร้างสรรค์ถามต้องถามให้เป็นด้วยนะถ้าถามไม่เป็นก็จะไม่ได้คำตอบที่สร้างสรรค์ท่านต้องถามตัวเองว่าหนังสือพิมพ์ที่อ่านแล้วไม่ใช้ประโยชน์แล้วสามารถที่จะทำอะไรอื่นได้อีกบ้างนอกจากชั่งกิโลขายคนฉลาดสร้างสรรค์ต้องฉลาดตั้งคำถามตัวเองพี่น้องครับไม่ใช่ไปถามคนข้างบ้านถามตัวเองว่าหนังสือพิมพ์ที่หมดอายุคือเลยวันหนึ่งไปแล้วเนี่ยนอกจากจะเก็บเอาไว้ชั่งกิโลขายเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้ทำประโยชน์อะไรได้อีกบ้างโอ้โหคำตอบมาเพียบถ้าท่านเป็นนักประดิษฐ์ท่านก็บอกว่าเอากระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยนะเอามาทำเป็นที่รองแก้วมาพับมาใช้ประดิษฐ์ประดอยทำเป็นที่รองแก้วได้อ่ะถามว่ามีมูลค่ามากกว่าชั่งกิโลขายไหมและถ้าทาสีดีๆทับตกแต่งดีๆเอาไปขายตามงานวัดนะ
ขายจานรองแก้ว3บาท5บาทเนี่ยในยุคโควิด-19เนี่ยทุกคนต้องหาตังค์เนี่ยมันมีงานวัดมันมีตลาดนัดอยู่ข้างๆเอาไปตั้งโชว์ทาสีสดๆให้มันสวยๆหรือดูคลาสสิกเอาไปวางขายเนี่ยใช่ไหมหนังสือพิมพ์เนี่ยฉบับเดียวเนี่ยฉบับหนาๆเนี่ยฉบับเดียวเนี่ยท่านซื้อมา10บาทท่านสามารถทำจานรองแก้วได้ไม่น้อยกว่า10จานที่มันเอาแก้ววางรองได้ถ้าท่านขายอันละ3บาท5บาท10อันนี้ท่านก็ได้50บาทแล้วขณะที่ต้นทุนหนังสือพิมพ์ของท่านท่านอ่านข่าวได้ไปแล้วด้วยแต่ท่านจ่ายไปเท่าไหร่10บาทท่านขายได้50กำไร40บาทใช้เวลานั่งทำแป๊บเดียวซื้อกาวมาอะไรต่ออะไรมาซื้อสีมาเติมมาแต้มยังไงยังไงก็กำไรถูกต้องไหมพี่น้องครับหรือท่านจะเอาอย่างคนไต้หวันก็ได้เมื่อหลายปีก่อนคนไต้หวันมีคนหนึ่งครับเป็นนักประดิษฐ์ครับเขาเอาหนังสือพิมพ์ที่ใช้แล้วเนี่ย newspaper ที่กลางออกเนี่ยท่านรู้ไหมครับเขารับซื้อเป็นกิโลไม่กี่บาทเขาเอาไปทำเป็นรองเท้าเอาไปผลิตเป็นรองเท้าสำหรับคนที่ชอบใส่รองเท้าแล้วเดินตีนเป่าๆเบาๆและชอบใส่รองเท้าแฟชั่นมีทั้งประเภทหนีบมีทั้งประเภทสายมีทั้งประเภทสวมมีทั้งประเภทใส่เป็นลักษณะเป็นรองเท้าหุ้มส้น พี่ๆน้องๆครับเขาเอามาประดิษฐ์ทำเป็นรองเท้าและเป็นรองเท้าแฟชั่นสร้างแบรนด์เนมขึ้นมาเลยครับปรากฏว่าโอ้โหได้รับความนิยมขายดีมากและส่งออกต่างประเทศเป็นรองเท้าที่ผลิตมาแฮนด์เมดจากคนไต้หวันนี่เราก็ยกให้เขาแต่เราจำชื่อเขาไม่ได้ว่าใครตอนที่เรารับทำไซโคโชแล้วสอนบริษัทห้างร้านหน่วยราชการต่างๆนะโดยใช้กระบวนการไซโคโชเนี่ยเราก็ไปสอนหลักสูตรนะ creative thinking นะและทักษะในการสร้างคิดสร้างสรรค์เป็นหลักสูตรเราก็สอนให้คนเนี่ยฝึกคิดติดอาวุธทางปัญญาให้ว่าต้องฉลาดคิดแบบไหนอะไรยังไงเราก็เอาเรื่องรองเท้าเนี่ยไปเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังพอดีตอนนั้นเรามีกระดาษหนังสือพิมพ์น้อยไม่งั้นนะแล้วคนอบรมทิ้งนะมากันเยอะจนล้นหลามเลย80คน100คนโอ้โหเปลืองวัสดุไม่ได้ไปซื้อหนังสือพิมพ์เก่าๆได้ที่ไหนก็เลยแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเขาขายได้คู่หนึ่งเป็นร้อยพี่น้องครับนี่คือการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเป็นคนฉลาดคิดสร้างสรรค์เนี่ยไหมท่านสามารถทำและรวยได้ทำไมท่านจะต้องไปหาวิธีลี้ลับไปสั่งจิตใต้สำนึกเพื่อจะสั่งจิตใต้สำนึกให้ทำรวยให้ตัวเองรวย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 นั่งเฉยๆแล้วเอาความรวยมาหล่นใส่กระบาลเป็นไปได้ยังไงพี่น้องครับต้องใช้ปัญญาพระพุทธเจ้าที่ใช้คำว่าพุทธะเนี่ยแปลว่าเป็นผู้ที่เข้าถึงปัญญาอันประเสริฐเพื่อจะบรรลุธรรมอันประเสริฐถึงจะหลุดพ้นนิพพานได้ไม่ใช่ใช้จิตใต้สำนึกอันประเสริฐแล้วหลุดพ้นนิพพานได้ถ้ามันแน่จริงๆจริงๆมันต้องใช้ตรงนั้นจิตวิญญาณก็เอาตัวไม่รอดหรอกครับเข้าใจไหมครับเราจึงไม่สอนอุตริแบบนั้นทั้งที่เราก็รู้กระบวนการการทำงานระหว่างจิตสำนึกจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นพลังอำนาจของจิตวิญญาณมันทำงานร่วมกันยังไงเรารู้ครับแต่ไปใช้เนี่ยเป็นการใช้เพื่อทำให้จิตวิญญาณของท่านเสื่อมทำให้จิตวิญญาณของท่านเสียแล้วไปทำทำไมอะครับใช้จิตสำนึกแบบนี้หนุกหนานออกครับใช่ไหมนะเอาไปขายงานวัดหรือไปส่งให้ใครขายก็ได้ได้กำไรแน่นอนมีรายได้ดีแน่นอนนี่ถ้าจิตกวันสถานทำนะเรามีคนงานเยอะกว่านี้มีปัญญาจ้างนะแล้วถ้ามันว่างงานเราจะให้มานั่งทำสิ่งแบบนี้ครับแล้วส่งไปขายเราหาตลาดให้โซเชียลเน็ตเวิร์กมีเยอะแยะครับรวยได้แน่นอนไม่ต้องขายแพงด้วยทุกคนต้องใส่รองเท้าใช่ไหมล่ะพี่น้องทุกคนต้องใส่รองเท้าแล้วยิ่งรองเท้าสวยๆแล้วทนด้วยทำจากกระดาษหนังสือพิมพ์อย่างที่ไต้หวันทำเราก็รู้ว่าทำยังไงและยังมีอีกอ่ะแต่เกี้ยฉลาดคิดนอกกรอบเรายกตัวอย่างให้ฟังว่าหนังสือพิมพ์ที่มีอายุ1วันมันหมดอายุแล้วคือข่าวมันหมดแล้วแต่หนังสือพิมพ์ยังดีอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรได้อีกบ้างนอกจากเอาไว้ชั่งกิโลขายนี่คือหลักในการคิดสร้างสรรค์ถ้าท่านคิดไม่เป็นท่านก็จะโง่อย่างนั้นนะท่านจะไม่มีสิ่งใหม่เลยมีแต่คอยเดินตามตูดคนอื่นต้อย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 นะอย่างเก่งทำเป็นแกล้งว่ากูฉลาดมีแต่อวดฉลาดอวดรู้นะพยายามจะมาสอนคนอื่นว่าทำรวยทำยังไงทั้งตัวเองยังไม่เคยมีปัญญาที่จะสร้างความรวยให้กับตัวเองได้เลยเหมือนกันเราจะสอนคนอื่นนะเราต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเราใช้สิ่งที่เราไปสอนคนอื่นนะสำเร็จหรือยังใช้แล้วเกิดประโยชน์ได้หรือยังเนี่ยอย่างเราเนี่ยสื่อกับท่านเรื่องยากๆแล้วท่านฟังแล้วเข้าใจง่ายเพราะเราเองก็ใช้ปฏิบัติอยู่เราปฏิบัติอยู่แล้วเราสอตพอมาแล้วเอ้ยมันจริงเอ้ยมันใช่ป
ระบิดาเมตตาสอนเรามาก่อนอยู่แล้วไม่งั้นเราจะสอนคนอื่นได้ยังไงถ้าเรารู้ไม่จริงมันต้องรู้จริงรู้แจ้งและต้องเอาสิ่งที่รู้จริงรู้แจ้งมาปฏิบัติให้เห็นจริงเห็นแจ้งด้วยตนเองนี่คือวิชาครูเป็นหลักการในการเป็นครูที่แท้จริงโอเคไหมอ้าวงั้นเรามาดูตรงนี้นี่คือโลกุตตรธรรมนะพี่น้องฉลาดคิดสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นโลกุตตรธรรมใช้สมองซีกขวาเนี่ยสามารถเอามาใช้ในการสร้างความรวยเพื่อสร้างความสุขสนานให้รางวัลกับเครื่องยนต์แห่งกรรมของตัวท่านเองได้ทั้งที่ท่านก็สามารถทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณได้ด้วยซึ่งเราเรียกว่าทางสายกลางท่านปฏิบัติตามเนี่ยท่านก็จะสามารถให้คุณประโยชน์กับจิตวิญญาณของท่านได้ด้วยคือมีความก้าวหน้าทางจิตวิญญาณและท่านก็ยังมีความก้าวหน้าทางการเป็นมนุษย์โลกเสรีนี้ด้วยนี่คือคำตอบสำหรับอริยบุคคลท่านเห็นไหมว่ามันเป็นยากหรือไม่ยากมันเป็นไม่ยากเพียงแต่ว่าท่านอยากจะเป็นไหมท่านไม่อยากจะเป็นท่านก็ต้องเป็นเพราะท่านจะหลุดพ้นได้นิพพานสำเร็จมันต้องผ่านการเป็นผู้บรรลุสัจธรรมอันประเสริฐเหล่านี้ครับไม่งั้นไม่ได้ทีนี้มันมีคำถามต่อไปว่าอย่างไรคือคิดนอกกรอบ